สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีข่าวใหญ่ออกมานะว่าเาเขาเรียกว่าอะไรนะโดรนของสหรัฐนะใช่บก็คือ MQ-9 Reaper นะก็บินคนะงสอดแนมนะครับอยู่แถวๆทะเลดำนี่แหละก็คงเข้าไปสอดแนมใกล้ๆกับการลาดตระเวนนะครับของเครื่องบินรบนะของทางฝากฝั่งรัสเซียใช่ไหมนะตามข่าวนะครับคราวนี้แกสืบไปสืบมานะเครื่องบินรบก็ลาดตะเวนไปลาดตะเวนมาก็คงจะเห็นกัน นะผู้อยู่บนจอเลดาราก็ดีมองเห็นด้วยสายตาก็ดีนะจากกล้องก็ดีนะครับนะผมที่บอกว่าในที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าก็คงมีการคุมกันนะนะไม่ถึงว่าทางเครื่องบินรบรัสเซียก็คงเข้ามาคุมนะโดรนของสหรัฐนะครับคุมไปคุมมานี่ก็คงมีการผ่าโขนกันนะในที่สุดเนี่ยนะการเจอกันระหว่างนะครับ mq 9 r e a p e r เนี่ยครับกับ s ู27ของรัสเซียเนี่ยก็ทำให้นะโดรนของสหรัฐนะครับ mq n a ripper เนี่ยก็ร่วงลงนะครับในแถบทะเลดำมันเองนะซึ่งธรรมดาสมัยก่อนนะการพบกันระหว่างเ,ออเขาเรียกว่าอาวุธยุปกรณ์สมัยใหม่เนี่ยเครื่องบินรบเนี่ยเขายามหลีกเลี่ยงกันอยู่นะแต่ว่าดูเหมือนครั้งนี้นะครับนะดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเหมือนกันก็คงไม่ถอยกันนั่นเองนะดูจากลักษณะนะครับทางเครื่องบินรบรัสเซียนะซึ่งเขาเรียกว่าลาตะเวนพบเจอ mq n a e ripper นะโดรนของสหรัฐเนี่ย ก็คงไม่ถอยอแหละแล้วนะก็คงบินเข้าไปเพื่อบีบนะให้ออกไปจากเขนะตนะของตัวเองที่ลาดตะเวนนะครับบินไปบินมาก็เรียกว่าใกล้กันนะใกล้กันแต่คราวนี้เครื่องบินลบซูยี 27, มันลำใหญ่ไงมันการประทะของลมอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําใหนะ้โดนะโดริน MQ9 r ปเปอร์ของสหรัฐเนี่ยเสียหลักได้ง่ายเหมือนกันนะและสุดท้ายก็ร่วงลงนะครับในแถบทะเลดำนะมันทะเลดํานี่ก็เป็นยุทธศาสสําคัญนะครับของกองเรือรัรสเซียนะครับ ซึ่งประจำอยู่แถบนะแหลมใครเมียนะถ้าเราเข้าใจนะครับก็จะเห็นว่าเป็นประเด็นที่ขัดแย้งอยู่กับทางนะยูเครนแล้วก็พันธมิตรยูเครนคือสหรัฐแล้วก็ทางเนโต้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เจอกันรอบนี้แล้วก็ไม่ถอยเนี่ยในที่สุดนะครับ MQ9 Reaper ของสหรัฐเนี่ยก็ร่วงลงในกลางทะเละดำในขณะที่ซู27นะครับนะ,บนะ,บนะบก็ดูเหมือนว่า นะจะเข้าไปขับไล่นั่นเองเข้าไปคุมเชิงนะดูเหมือนว่าไม่เกรงใจกันละนะเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะประเด็นอย่างนี้นะครับต้องเกรงอ,อกเกรงใจกันแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ไม่เกรงอ,อกเกรงใจกันลนะตั้งแต่รัสเซียตัดสินใจปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารในยูเครนนะครับเรียกว่าเคยคุยกันนะระหว่างปูตินนะครับกับไบ,บเดนเนี่ยนะก่อน24คุมภาพันปี2 5 6 5นะครับเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่คุยกันละ นะก็อาจจะเรียกว่าไม่ต้องเกรงใจกันนะนะเพราะฉะนั้นถ้า Mq9 Reaper นะของสหรัฐเนบินเข้ามานะเข้ามาสอดแนมแถบทะเลดำนะซึ่งทางรัสเซียคุมเชิงอยู่ก็เอาสู่2ิขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการบินชวัดชเวียนนะโตตอบกันก็ไม่น่าจะผิดแนะสุดท้ายก็ร่วงลงนกะลางทะเลดำนะครับเพราะว่าสู27่ิบเจ็ดมันลำใหญ่กว่านั่นเองนะเมื่อเทียบกับ Mq9 Reaper นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณแบบนี้ มองยังไงก็แล้วแต่ hotel, นะผมมองว่าทางรัสเซียก็คงพร้อมเผชิญหน้านะทุกรูปแบบนะกับทางด้านสหรัฐแล้วก็ทางเดโตนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องเกรงใจกันละนะถ้าเกิดเข้ามาสอดแนมกันนะเห็นเห็นนะก็จะเอาเครื่องบินขับไล่นะตามประกบแล้วก็บินเบียดกันประมาณนี้นะครับผมดูแล้วนะจากคลิปก็คงจะนะบินเบียดนะประกบกันนะเขาเรียกว่าร่วงก็เป็นร่วงอะไรตามนั้นแหละนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ